สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนค่ะก็พาลูกออกอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แดดดีๆนะจ๊ะตอนนี้เวลา 5:00 กว่าๆค่ะ 17.12 ก็ 5:00 แรกเนาะจ๊ะเนาะอากาศนะคะมันแบบกลางคืนหนาวเลยเนี่ยกลางคืนหนาวลมเย็นกลางเว้นแล้วก็แดดฮ้อนมั้ยจ๊ะทั้งไอ้คนอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าอินเดียนซัมเมอร์เพิ่นว่าจังซี่นะจ๊ะคือว่ามันเป็นมันเป็นช่วงทิ้งท้ายนะคะทิ้งท้ายหน้าร้อนเป็นช่วงที่มันสิเข้าฤดูกาลใหม่มั้ยจ๊ะเข้าฤดูกาลของฤดูโอทุ่มก็คือใบไม้ร่วงแล้วจ๊ะเนาะแต่ว่าคือในช่วงร้อยต่อนี่แหละจ๊ะคือทางอังกฤษเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าอินเดียนซัมเมอร์เพราะว่ามันสิฮ้อนทรงไทยจ้ะแดดก็สิฮ้อนแล้วก็ฮ้อนแห้งๆมั้ยจ้ะก็ความเป็นมานี่ก็ฟังจากคนอังกฤษเพิ่นบอกนะคะเพิ่นบอกว่าไอ้ช่วงเซปเทมเบอร์นี่เนาะก็คือช่วงกันยายนนี่จ้ะมันจะเป็นช่วงที่ว่าร้อยต่อเปลี่ยนฤดูกาลมันก็สิมีช่วงที่ว่าฮ้อนที่มันสิทรงไทยเขาเอิ้นอินเดียนซัมเมอร์เนี่ยจ้ะแต่ว่ามันบ่ได้เป็นทุกปีเราบอกว่ามันสิเป็นบางปีแต่บ่ได้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพิ่นว่านะจ๊ะเพิ่นก็อายุหลายแล้วล่ะคนเพิ่นเว้าน่ากันได้ความรู้ใหม่มากเนาะเจ้าเนาะเพราะว่านี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะอากาศมันคือแปลกๆว่ากลางคืนมันก็หนาวได้จ้ะบางมือกับหมอกลงยามเช้ามันแบบว่าปรับตัวปรับสภาพอากาศบ่ทันเนาะจ้ะเนาะเรื่องเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยกับจังได๋ก็บ่อยากเป็นหรอกอยู่อังกฤษเวลาเจ็บป่วยขึ้นมามันหาหมอยากมั้ยจ้ะคือเดี๋ยวนี้จะพูดภาษาไทยด้วยเนาะก็คือว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่อังกฤษนะคะเรากว่าจะเจอหมอนี่คือยากนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบของเขาอะค่ะคือเขาจะให้เราลงทะเบียนในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนนะคะเขาเรียกว่า GP ก็คือ General Patient ตรงเนี้ยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะเราก็ต้องโทรไปที่นี่ก่อนมันเหมือนคลินิกอนามัยบ้านเราอะค่ะแล้วถ้ามีหมอที่นู่นเขาก็จะประเมินก่อนว่าเราเจ็บป่วยเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนคือไอ้เรื่องที่ว่าจะไปโรงพยาบาลนี่ก็หมายถึงว่าต้องเป็นเคสที่ว่าเคสหนักแล้วอะจะได้เจอหมอที่โรงพยาบาล นะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันก็วิใครอยู่ข้างหลังอะพี่เฮาสวัสดีครับก็คือสถานการณ์ตอนนี้ก็ทุกคนรู้อยู่นะคะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดไม่เจอหมอไม่เจออะไรได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภแล้วค่ะไม่ต้องขออะไรมากแล้วนะคะขอแค่ว่าเราไม่ป่วยนี่ก็ดีแล้วค่ะนี่ก็จะพูดพร่ำเพ้อพูดนาไปเยอะเลยก็จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะนี่ก็พาลูกออกเดินเที่ยวกันเพราะว่าเขาอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อนะคะแล้วอากาศมันก็ยังถือว่าเรายังได้แบบเอนจอยกับอบอุ่นความอบอุ่นอยู่นะคะก็เลยพาเขาออกมาเดินเด็กผู้ชายพลังจะเยอะนะคะก็ต้องพาออกมาก็เดี๋ยวนี้จะตัดไปที่กล้องคือตอนนี้อากาศพ่อกับลูกก็คุยกันตอนนี้สวยมากเลยนะคะแสงเป็นสีทองจำนายพูดอะไรไปใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าท้องฟ้ามันก็ยังมีเมฆอยู่นะคะก็ไม่เชิงกับว่าใสสักทีเดียวก็ยังแต่ก็สดใสฝนไม่ตกช่วงนี้เหมือนมันจะแรงด้วยนะเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะป่านี่คือแห้งใบไม้นี่กรอบไปเดินป่ามาวันก่อนก็รอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางที่เราจะพาลูกไปเดินนะคะก็เราจะเห็นนะคะว่าใบไม้ก็เริ่ม
้นนี้ก็เป็นถนนที่ไปลอนดอนนะคะ This Road London Road อันนี้คือถนน London Road นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีจะเข้าลอนดอนนี่ก็นั่งก็ขับรถเดินทางกันเส้นนี้นะคะถนนเส้นนี้ London Road นะคะ As you say the foliage the color of the leaves changing Yes I already said that สามีก็บอกว่าให้อธิบายว่าตอนนี้ประมงใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ก็เลยบอกว่าที่พูดไปแล้วแล้วนะคะ
What is this place? Well, you have Danbury Fort or Danbury Hill Fort. Now you're okay to be with me on the screen, yeah, on the film. Sorry. Can you say God like? God like. God subscribe. God subscribe. Hai mia hom ne. Hai mia. Hai mia. Hom ne. Hom ne. Krap. Krap. Khob khun krap. Khob khun krap. Voi. Ao phalang noi. God like. God subscribe.ให้แม่ผมให้แม่ผมแม่ครับขอบคุณครับบักซีด้าน้อยบักซีด้าน้อยเฮ้ยแก่งแก่งพลังมวลเนาะแล้วเพิ่นฮู้เด้อจ้ะว่าบักซีด้าคือหยังบักซีด้าคือพลังคือหยังนี่ล่ะคะแล้วบอกว่ากลัวว่าเอาคือจังอื่นกลัวว่าคะนะแจ็คแล้วเขาก็เอิญฝรั่งนอสันบ้านฉันกับบักซีดาวันบอกน่าแล้วก็หัวกันจ่าเท่าหอดเลยด้วยจ่านี่นี่ก็เป็นบรรยากาศโอ้ยลมแห้งย่างขึ้นเขานะจ่านี่มันเป็นทางขึ้นเขาจากที่สูงๆนี่ค่ะนี่แหละค่ะฝรั่งก็เจ้าใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อขาสั้นไหมแต่ว่านี่หนาวลมไหมเวลาลมมันมาแห้งกับหนาวไหมจ้ะก็เลยเอาเสื้อโคตรใส่เสื้อโคตรดีกว่าฝรั่งก็เจ้าไขมันก็เจ้าไหลบ้านเขาบ่หนาวดอกมันหนาวลมจ้ะลมแห้งอุ้ยเดี๋ยวก็เดินไอ้ที่วิ่งระวังครับ Sign of the highest point in area You can say ไอ้ก้อยคุณบอกว่าให้มาดูจุดสูงสุดของที่นี่นะคะเอาปากลาแรงขึ้นไปเหรอมิเฮาThank you.
You okay, Michael? วิ่งไปหาพ่อไปลูกป่ะอันนี้ก็เป็นวิวด้านบนแล้วนะคะนี่เดินขึ้นมาด้านบนแล้วสองหนุ่มโอเคที่รัก You can say and yeah, I can say. Yeah, yeah. Okay. This is quite high heel. You're gone, look. Okay. And around us, it's a airfield. So British Force Airfield. Ah. That's why they have a light here. Uh-huh. So yes. They light on. ก็ไอ้ด้านไอ้เสาเสาที่เราเห็นเล็กๆนั่นนะคะมันเป็นไฟที่ส่งสัญญาณให้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ให้เหมือนคือในละแวกนี้นะคะแฮมเชียร์ตรงนี้เนี่ยมีฐานทัพ UK อยู่นะคะแล้วก็เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็จะบินบ่อยเขาก็มีเสาแล้วก็มีไฟสัญญาณเนี่ยเพื่อที่ส่งสัญญาณว่าที่นี่มันเป็นอันนี้นะเป็นเนินนะคะเป็นฮิลค่ะฮิลก็คือเป็นเนินสูงตรงนี้เพื่อให้นักบินได้เตรียมตัวแล้วค่ะแล้วก็จะได้ระมัดระวังนะนี่ที่สามีให้แปลนะคะแล้วเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสถานที่ให้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่ก็เลยอยากเก็บภาพมาให้เก็บวิดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะได้ชมกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะหรือถ้าเบื่อแล้วก็ขออภัยเด้อนี่ก็ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะคือเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรที่มันผ่านไปมันก็ผ่านไปเลยนะคะนี่ถึงอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆโมเมนต์ที่ดีๆที่เราได้ใช้กับครอบครัวนะคะทำทุกวันให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องห่วงในวันข้างหน้าว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะคะถ้าเราทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปห่วงอดีตว่าเราทำอะไรมาบ้างอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วมันย้อนคืนไม่ได้เราก็ต้องให้อภัยตัวเองอันดับแรกคือให้อภัยตัวเองก่อนแล้วอันดับที่สองก็เราพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นค่ะอันนี้ที่เป็นที่นี่บอกว่าไอ้ตรงสัญลักษณ์วงกลมด้านในนี่แหละค่ะนี่จะมีพาเข้ามาชมนะคะเขามีสัญลักษณ์อะไรบ้างเขาทำเป็นหินนะคะจันรีฮิลฟอร์ดก็เขาสลักชื่อฮิลนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นยุคไอรอนเอจแล้วก็มีสัตว์นะคะเป็นรูปสัตว์ที่เขาเลี้ยงแล้วอะไรอีกเลยแล้วก็อันนี้นี่ไม่แน่ใจนะไอ้กลมๆนี่คืออะไรเหมือนสัญลักษณ์โลหะหรือเปล่าคะอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นเหมือนเครื่องใช้โบราณนะคะที่ในยุคนั้นแล้วก็นี่เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านอันนั้นก็เป็นอาวุธที่ทำจากเหล็กแล้วก็เนี่ยก็เป็นสัตว์นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนก็มีคนมาพักผ่อนนะคะพาหมาพาครอบครัวมาเดินเที่ยวกันก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่หนึ่งแล้วก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะใช้เวลาครอบครัวค่ะหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มเขาก็พากันมานะคะน่ารักดีมุงมิงมุงมิงมีพามาด้านบนนะคะเดินมาขอบด้านบนนี้
ลมแรงค่ะด้านบนก็อันนี้เป็นยอดบนสูงสุดแล้วนะคะค่ะพระอาทิตย์ก็แสงสีสวยมากเลยนะคะก็ที่ชาวอังกฤษเขาเรียกว่าชาวเขาเรียกบริติชนะคะชาวบริติชเขาเรียกว่าอินเดียนซัมเมอร์ค่ะก็คือว่าเมื่อสมัยที่บริติชเอ็มพายเออร์เขาไปตั้งฐานทัพที่อินเดียนะคะแล้วเขาก็ได้ไปบนภูเขาลูกหนึ่งนี่แหละแล้วอากาศมันจะร้อนๆแห้งๆที่นู่นนะคะแล้วพอถึงช่วงปลายฤดูร้อนจะเข้าฤดูออทุมเนี่ยค่ะที่มันเป็นดอยต่อฤดูกาลเนี่ยแหละค่ะชาวบริติชเขาก็เลยเรียกอากาศตรงนี้ว่าอินเดียนซัมเมอร์นั่นเองค่ะอันนี้นี่ก็ฟังมาจากชาวบริติชนะคะเขาก็เล่าสูตรนี้ฟังมาทีนึงค่ะคืออินเดียนซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะคะบางปีมันก็มีบางปีก็ไม่มีมันจะเป็นช่วงที่อากาศมันจะร้อนแห้งๆแล้วก็กลางคืนก็จะหนาวเย็นกลางวันก็จะร้อนร้อนแบบร้อนแห้งร้อนจัดนะคะแดดแบบเปี้ยงนะคะแดดเหมือนแดดบ้านเราอะค่ะนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าทำไมเขาเรียกว่าอินเดียนซัมเมอร์นั่นเองค่ะอ้อยลมมาข้างบนนี่ลมแรงอยู่นะคะแสงกำลังสวยเลยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะนี่ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะนี่ไม่ได้ยกมือไหว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ส่งท้ายคลิปเพราะว่ามือนี่ถือเซลฟี่สติ๊กนะคะก็เลยไม่สะดวกตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะก็ทักทายทำความเคารพทุกพี่เพื่อนน้องทุกคนเลยนะคะก็ส่งท้ายแค่นี้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพทุกคนแล้วก็บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะไปเดินทางทางไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยค่ะมีแต่คนรักนะคะคนเมตตาก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นีได้ทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ส่งแค่นี้นะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ เนี่ยค่ะตรงที่ภาพที่นีโชที่มันเป็นกลมๆเหมือนวงแหวนน่ะนะคะด้านนอกเนี่ยค่ะเขาขุดคลองขุดลอกลงไปเนี่ยนะคะเป็นทางรอบเลยนะคะเป็นรอบวงกลมเลยแต่ว่านี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามันเป็นป่านะคะปกคลุมเนี่ยจ้ะก็เราจะมองลงไปเนี่ยค่ะจะเห็นมันเป็นร่องๆอยู่นะคะก็เหมือนเขาขุดเพื่อให้ป้องกันข้าศึกหรืออันตรายแล้วด้านในนี้ก็จะเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่นะคะในยุคของ Iron Age นั่นเอง What you pick? Blackberry. Blackberry. Yeah, wild blackberry. So. This one not exactly. ต้องมาไหมไม่อร่อยไหมมิฮาวอือฮึใช่ค่ะ yeah เดี๋ยวก็เดินสะดุดขาหรอกทำอะไรพ่อกับลูกค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เห็นแสงไหมคะสวยสวยต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งNo, up around that. Yeah. มีดอกไม้ป่าด้วย Yes, everywhere. Blackberry นี่มันเกิดในป่า
เขาปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาติแล้วก็หนามันเยอะเนาะมันไม่ค่อยมีคนเขาเก็บกินหรอกค่ะหนามันเยอะมันก็มีนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวที่มันแห้งหล่นตายก็เยอะมันมีทุกที่เลยค่ะไปเดินตรงไหนก็มีนะแบล็คเบอรี่ทางนู้นก็เป็นครอบครัวมาเดินกันนะคะพ่อแม่ลูกมาเดินน่ารักดีนะใช้เวลาครอบครัวเนี่ยค่ะล่องที่นีว่าเนี่ยค่ะเนี่ยมองไปเป็นล่องขุดคลองรอบเลยหูยแสงกำลังสวยนะคะแสงกำลังสวยมากเลยช่วงตอนนี้มันก็ประมาณ5โมงกว่าการมาเดินเที่ยวมาชมธรรมชาติแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะมันเป็นความสุขแบบง่ายๆเลยค่ะคือตัวส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหนักๆนะคะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนเมื่อก่อนนี้เป็นไทรอยนะคะจะหัวใจจะเต้นเร็วจะออกกำลังกายหนักๆไม่ได้นะคะเพราะว่าจะหายใจไม่ทันเหนื่อยการเดินเนี่ยแหละค่ะเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับนี้แหละเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ชมนกชมไม้ชมวิวไปค่ะเดินไปคุยไปกับครอบครัวมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เราได้ใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนึงลูกโตเขาก็ไม่ได้มาเดินกับเราแล้วค่ะก็จะมีแต่สองเท่านี้แหละค่ะนี่กับแฟนWhat? This is one. This is another one. What is that one? Another yeah, one. Protection. Oh yeah. So between this was still people living as well. Yes, yes. เนี่ยค่ะมันเดินอ้อมเป็นวงกลมเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ลงมาตรงด้านล่างให้ชมนะคะว่าตรงที่เขาขุดล่องไว้เนี่ยค่ะเพื่อป้องกันสัตว์แล้วก็เวลามีอะไรอันตรายเขาก็จะเข้าไปอยู่ด้านในกันตรงด้านนอกนี้ก็จะมีเขาเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีคนอาศัยอยู่นะคะ